ครับสวัสดีครับผมชัยรัตน์อรุณโชตนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนบทเรียนที่3นะครับของหลักการทำงานของดิสแตนต์รีเลย์นะครับวันนี้เราจะทำความรู้จักนะครับดิสแตนต์รีเลย์ชนิดต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็แต่ละชนิดเหมาะกับการทำงานประเภทใดนะครับเรามาดูดิสแตนต์รีเลย์นะครับชนิดต่างๆกันเลยนะครับคือก็จะมีประมาณ6ชนิดนะครับก็คือเป็น impedance relay mo relay reactance relay นะครับ offset mo relay lenticular relay แล้วก็ quadrilateral relay นะครับก็เรามาดู relay แต่ละชนิดกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับ impedance relay เนี่ยก็คือเป็น relay เบื้องต้นเลยนะครับอย่างที่เคยเรียนรู้กันไปในคลิปก่อนๆ นะครับว่ามันก็คือการพล็อตค่า impedance ลง rx diagram เลยนะครับว่าก็คือเป็นยังไงก็คือรีเลย์ชนิดนี้ก็เป็นรีเลย์พื้นฐานนะครับข้อซึ่งรีเลย์อิมพีแดนซ์รีเลย์เนี่ยก็จะมีข้อเสียอยู่บ้างนะครับก็คือเป็นรีเลย์แบบไม่มีทิศทางก็คือไม่ว่าจะมีการรัดวงจรหน้าหรือหลังสถานีนะครับที่เราติดตั้งไว้เนี่ยรีเลย์ก็จะมองเห็นหมดเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือความต้านทานอาร์คนะครับจะมีผลต่อการทำงานของรีเลย์นะครับแล้วก็เรื่อง power swingนะครับซึ่งเรามาดูผลนะครับของความต้านทานอาร์คที่มีต่อรีเลย์นะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับว่าจุดเกิดเหตุนะครับที่เราเห็นอยู่ก็คือจุดนี้นะครับจุดดีเนี่ยถ้าเกิดการลัดวงจรที่จุดนี้เนี่ยอิมพีแดนซ์รีเลย์ก็ควรจะคำนวณได้เฉพาะค่าอิมพีแดนซ์ของสายส่งช่วงนี้นะครับก็สังเกตได้ว่าต้องพล็อตลงจุดนี้นะครับแต่มีความต้านทานนะครับของค่าอาร์คเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำให้ค่าอาร์มันยืดออกไปนะครับมาอยู่ตรงนี้ก็คือแสดงว่าอยู่นอกโซนนะครับซึ่งถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็คือจะทำให้รีเลย์มองว่าไม่มีการลัดวงจรเกิดขึ้นรีเลย์ก็จะไม่สั่งให้เบรกเกอร์ทริปนะครับซึ่งก็จะเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้าโดยรวมนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการแก้ไขนะครับสำหรับรีเลย์อิมพีแดนซ์รีเลย์ที่มองไม่มีทิศทางนะครับก็จะใช้การทำงานร่วมกับdirectional overcurrent relay นะครับก็คือให้รีเลย์มองเฉพาะทิศทางที่เราต้องการนะครับให้มองเฉพาะโซนนี้โซนเดียวนะครับไม่มองย้อนกลับมานะครับก็จะทำให้ impedance relay เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถูกทิศทางมากขึ้นนะครับเรามาดูรีเลย์ชนิดต่อไปก็คือโมรีเลย์นะครับจะสังเกตได้ว่า impedance relay เมื่อกี้เนี่ยตัววงกลมเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้เลยตรงจุดกำเนิดนะครับแต่โมรีเลย์เนี่ยก็คือเลื่อนการทำงานนะครับให้มาอยู่โซนเดียวนะครับไม่มองเป็นโซนอื่นนะครับก็คือเป็นการเลื่อนนะครับเส้นรอบวงเนี่ยมาอยู่ที่จุดกำเนิดเลยตรงนี้นะครับซึ่งข้อดีนะครับของโมรีเลย์ก็คือเป็นรีเลย์ที่มีทิศทางนะครับสามารถมองเห็นทิศทางในตัวเองได้นะครับแล้วก็โอกาสที่มันจะทำงานผิดพลาดจากการแกว่งของระบบหรือ power swing เนี่ยมีโอกาสเกิดน้อยกว่านะครับแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับสำหรับโมรีเลย์ก็คือความต้านทานอาร์คนะครับอย่างที่บอกไปก็ยังมีผลนะครับต่อโมรีเลย์นี่อยู่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสำหรับทีเฟสฟอลที่อยู่ใกล้สถานีนะครับซึ่งจะทำให้จุดเกิดเหตุเนี่ย V ส่วน I เนี่ยค่าโวลต์มันจะเป็น0นะครับซึ่งมันจะทำให้รีเลย์เนี่ยคำนวณอิมพีแดนซ์ไม่ได้นะครับแล้วก็จะส่งผลให้รีเลย์ไม่ทำงานนะครับอ่ะเรามาดูรีเลย์ชนิดต่อไปนะครับก็คือ reactance relay ก็คือเป็น distance relay ที่ใช้ค่า reactance หรือค่า x อย่างเดียวนะครับในการคำนวณ นะครับจะไม่สนใจค่าความต้านทานของสายนะครับก็คือมีข้อดีตรงที่ความต้านทานอาร์คไม่มีผลนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือใช้ป้องกันสายส่งที่เป็นระยะใกล้ๆได้ดีนะครับแต่ก็ยังมีข้อเสียของมันก็คือถ้ากระแสลัดวงจรเนี่ยมันมีค่าใกล้เคียงกับค่าโหลดนะครับสำหรับโหลดใหญ่ๆเนี่ยก็จะทำให้รีเลย์เนี่ยมองไม่เห็นนะครับหรืออาจจะมองไกลหรือมองใกล้เกินไปนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทำงานผิดพลาดได้ง่ายนะครับกรณีที่มีการลัดวงจรนะครับสำหรับเครื่องกำเนิดใหญ่ๆนะครับสำหรับที่เราขนานระบบเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้รีเลย์ชนิดนี้เนี่ยทิปผิดฟังก์ชันได้นะครับสำหรับOffset Mo Relay เนี่ยก็คือเป็นคล้ายๆ Mo Relay เมื่อกี้เลยนะครับแต่ Mo Relay เนี่ยตรงขอบวงกลมเนี่ยจะอยู่ตรงจุดกำเนิดนะครับ
แต่ offset mode ก็คือเป็นการเลื่อนนะครับให้มองย้อนตัวเองกลับมาได้นะครับก็คือให้ครอบคลุมจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับซึ่งจะมีใช้งานอยู่2แบบนะครับก็คือใช้ป้องกันบัตรบาร์นะครับแล้วก็ป้องกัน power swing นะครับซึ่งการป้องกันบัตรบาร์ก็คือเป็นการมองย้อนมาก็คือเป็นโซน4นะครับประมาณว่าจากตรงนี้แล้วก็ย้อนออกมาครับเป็นย้อนโซนบัตรบาร์นะครับก็นิยมใช้ offset mode ในการเป็น backup protection นะครับสำหรับป้องกันบัตรบาร์อีกอันหนึ่งก็คือป้องกัน power swing นะครับ power swing เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบอย่างกระทันหันนะครับก็คือจะทำให้ค่านะครับ impedance ของระบบเนี่ยเข้าใกล้ตรงนี้นะครับก็จะมีการเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้รีเลย์เนี่ยสามารถทำงานผิดพลาดได้นะครับก็คือต้องเป็นการ set correlation ให้ดีนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่เราใช้กันอยู่ก็คือ lenticular relay นะครับหรือ relay ที่เป็นรูปร่างคล้ายๆเลนนะครับก็คือ relay ชนิดนี้จะเหมาะกับค่าสายส่งนะครับที่มี impedance สูงๆนะครับแล้วก็ส่ง power มากๆนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากรณีที่ power หรือโหลดมีเยอะๆเนี่ยค่า impedance เนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่จะเหลื่อมเข้ามานะครับในโซนป้องกันนะครับซึ่งเราจะเห็นอยู่ว่าถ้าโหลดเนี่ยเข้ามาตรงนี้ก็คือรีเลย์จะมองเป็นการลัดวงจรนะครับเราก็เลยต้องบีบการทำงานของรีเลย์เนี่ยให้มองในมุมที่แคบขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้มองกระแสที่โหลดนะครับสำหรับรีเลย์ชนิดต่อมาก็คือ quadrilateral relay นะครับหรือรีเลย์ที่ค่า rx diagram เนี่ยมีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับซึ่งรีเลย์ชนิดนี้ก็คือเซตการโซนป้องกันออกเป็นนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเลยไม่ได้เซตเป็นวงกลมเหมือนอย่างอื่นนะครับแล้วก็เป็นนิยมใช้นะครับส่วนมันจะใช้กับสายส่งนะครับที่เหมาะกับสายส่งที่การลัดวงจรที่มีอาร์คได้ดีนะครับแล้วก็นิยมใช้กับสายส่งระยะสั้นและระยะกลางนะครับครับเราก็ได้รู้จากรีเลย์ชนิดต่างๆไปแล้วนะครับว่ารีเลย์แต่ละชนิดเนี่ยมันเหมาะกับการทำงานแต่ละแบบนะครับไม่มีรีเลย์ชนิดไหนที่ดีหรือด้อยไปกว่ากันนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้งานให้เหมาะกับสภาพการทำงานจริงๆอย่างไรนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับว่าให้รู้จักรีเลย์แต่ละชนิดได้ดีขึ้นนะครับยังไงก็พบกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ